งปองวันนี้อยู่กับปิงปองที่ร้านล้างรถปีนว้าวันนี้นะจ๊ะจะมาเป็นแบบเด็กฝึกงานแต่เด็กฝึกงานมันก็ต้องมีคนที่แบบว่าเป็นคนแบบสอนให้หน่อยหนูไม่เคยไม่รู้เรื่องเลยกับไอ้การล้างรถเราจะต้องขอเชิญคนฝึกสอนของฉัน The Trainer แอดเดี๋ยวอีกคนนึงก็คือคนประเมินงานก็คือเป็นซีเนียร์ในงานนะคะสวัสดีครับคนนี้เป็นพี่เลี้ยงของเราในวันนี้นะจ๊ะเธอแนะนำตัวให้หน่อยสิเธอเป็นใครอะไรยังไงนะเจ๊พี่อาร์ตครับสวัสดีครับเธอทำงานที่นี่มานานแล้วหรือเปล่ากี่ปีแล้วก็4ถึง5ปีแล้วครับในชีวิต4ถึง5ปีที่ผ่านมารถทั่วทั้งประเทศเนี่ยผ่านมือเธอมากี่คันแหละหลักหมื่นโอ้โหละ100ครับวันนึงก็ร้อยกว่าคันคือคนคนนึงจะล้างรถอะไรได้เป็นหมื่นๆคันน่ะเอาแล้วส่วนคุณพี่คนนึงชื่อเสียงนามอะไรจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อต้อมนะครับผมเจ้าของที่นี่ครับพี่ต้อมเปิดร้านมากี่ปีกี่ชาติละคะโอ้ที่นี่ก็ประมาณ15ปีแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยผมล้างรถมาตั้งอายุ12อ่ะครับอะไรมันนึกคึ้มอยากจะเปิดร้านล้างรถวะที่บ้านทำอยู่แล้วพ่อกับแม่ทำอยู่แล้วตั้งแต่โหสมัยก่อนเลยตั้งแต่ล้างแท็กซี่คันละ5บาทอ่ะครับฮะก็คือเกิดมาก็เห็นแล้วนะว่ามีรถเข้ามาล้างยังไงการขัดตัดแต่งให้สะอาดอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับก็ได้หมดวันนี้ต้องสอนหนูนะได้เลยครับให้เด็กฝึกงานคนนี้เก่งแล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทด้านการล้างรถได้เลยคุณพี่ขาหลักเกณฑ์ที่จะทำให้หนูนั้นผ่านการฝึกงานในวันนี้มันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับก็ถ้าเกิดเป็นพนักงานล้างรถที่ดีนะครับเราก็จะต้องมีคุณสมบัติหลักๆ4อย่างก็คือเรื่องของความขยันอดทนนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์เพราะว่าทรัพย์สินในรถของลูกค้าก็มีหลายคนที่แบบทิ้งตังค์ไว้ในรถบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกบางทีถ้าเราเป็นคนล้างรถเราก็อยากจะได้เหมือนกันนะมี5บาท10บาทแล้วก็ต้องกลัวมาใส่กระเป๋าอันนี้ไม่ได้เลยครับต้องซื่อสัตย์แล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องรักรถครับหรอเอาล่ะและนี่ก็คือ4ข้อนะคะที่เราจะต้องผ่านเกณฑ์ไปให้ได้จะผ่านไม่ผ่านไปกันเลยจอดแล้วขั้นตอนแรกเลยเราต้องทำยังไงก่อนเลยจ้าแบบรับลูกค้าต้องทำยังไงอ่ะหลังจากที่ลูกค้านำรถเข้ามาจอดแล้วเราก็ต้องเดินดูรอบรถก่อนว่ามีร่องรอยตรงไหนไหมก็คือถ้าสมมติตรงนี้มีรอยขีดรอยข่วนเราก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าเพราะว่ามันเป็นของเดิมที่มันมีมาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบล้างเสร็จแล้วมีรอยปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ยใช่เราต้องดูก่อนต้องแจ้งลูกค้าครับวิอันนี้เพราะว่าคันนี้รอยน่าจะเยอะรู้แล้วก็มันไม่มีเวลาไปเข้าอู่อ่ะให้ประเมินไม่ให้ฉันมาต่อว่านะพอประเมินเสร็จแล้วยังไงต่อจ๋าครับก็คืออันดับแรกเราก็ต้องนำพยางออกไปล้างก่อนเพื่อที่ว่าล้างรถเสร็จเนี่ยพยางจะได้แห้งครับอ๋อต้องเปิดข้างในใช่ครับลองเปิดนี่รถเราไม่เคยเปิดให้ใครดูมาก่อนนะนี่เป็นรายการแรกที่จะให้เปิดรถนะเพราะเป็นรายการของตัวเองเอาดีๆชิบอายเพราะน้าเมื่อกี้สภาพแบบนึงที่เห็นคือประเมินว่ายังไงเอาเรื่องอยู่ครับพี่ต้อมค่ะขอเชิญทางนี้หน่อยค่ะพี่ต้อมเคสแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันยังไงเหรอคะพี่ต้อมอันนี้น่าจะหนักสุดแล้วมั้งคะเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะคะตอนนี้เก็บแล้วค่ะอ๋ออาร์ตลองเปิดดูข้างหลังดูไหมถ้าอย่างนี้เราคงแนะนำว่าล้างภายนอกเถอะครับอ๋อได้ค่ะล้างจากภายนอกเถอะครับอย่างนี้เราล้างภายนอกดีกว่าหลังจากประเมินเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะครับก็หลังจากประเมินแล้วเราก็ฉีดน้ำเพื่อที่จะล้างรถเราต้องฉีดเน้นตรงไหนไหมคะก็เราเน้นจะเป็นช่วงล้อครับเพราะพวกนี้จะเป็นพวกคราบขี้ดินที่โคลนเนี่ยเข้าไปฝังพอล้อปุ๊บไปไหนต่อทุกสีปกติเลยอ๋อได้เลยอ๋อแปลว่าต้องทำความสะอาดจากสิ่งที่ทำความสะอาดยากแล้วก็ฝังแน่นก่อนก็คืออันดับแรกแล้วต่อไปก็คือรอบรถได้เลยพร้อมเลยไหมเอาน้ำมาเลยฉันพร้อมแล้วจ้ะที่จะล้างรถจะเป็นน้ำแรงนะครับระวังครับต้องระวังอันนี้ต้องระวังให้มากใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเป็นน้ำแรงดันสูงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าโอเคแล้วครับได้ไหมคะอย่างนี้แล้วต่อไปยังไงดีครับพี่ต้อมก็ฉีดทั่วคันเลยครับทั่วคันเราจะฉีดล้างพวกคราบสกปรกออกคราบฝุ่นออกก่อนที่จะลงโฟมครับแต่คราบแน่นๆอย่างนี้ยังไม่ออกเท่าไหร่ยังไม่ออกครับอันนี้เราไล่ฝุ่นออกก่อนต่อไปยังไงต่อจ้านี้ล้างฝุ่นเสร็จแล้วก็ฉีดโฟมต่อได้เลยครับปาร์ตี้โฟมแบบ EDM หรอใช่โอ้ ได้เลยจ้าI'm sorry.
และนี่คือขั้นตอนสำคัญล้างโฟมล้างโฟมใช่ครับยังไงต่อจากล้างโฟมนี่มันต้องเน้นตรงไหนขึ้นตรงไหนเริ่มยังไงขัดตรงไหนก่อนเอายากแล้วเนี่ยใช่คือเราต้องเน้นจากส่วนบนก่อนเพราะส่วนบนจะเป็นส่วนที่เปื้อนน้อยที่สุดจ้ะครับถ้าเราล้างจากส่วนล่างก่อนเนี่ยเราจะเอาพวกขี้โคลนเศษหินเศษดินเนี่ยไปรูปสีข้างบนเข้าใจแล้วเราจะไม่รูดสกปรกขึ้นไปข้างบนแล้วต้องเริ่มทำจากข้างบนลงล่างอุ้ยมันทำหน้าเลยอ่ะหมอบอกว่าหน้าที่มันคล้อยอ่ะจะมาฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้เลยไม่ได้แล้วต้องกระชับให้มันขึ้นจากข้างบนก่อนแล้วค่อยมาทำข้างล่างข้างล่างโอเคล้างรถกับศัลยกรรมทำเหมือนกันเริ่มอาสาเราจะเริ่มล้างกันแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างจ๋าครับก็จะมีถังแชมพูกับฟองน้ำฉันเองเลยได้ครับถังใส่แชมพูและก็ฟองน้ำฟองน้ำนี่เป็นฟองน้ำอะไรอ่ะฟองน้ำทั่วไปไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ได้ครับต้องเป็นฟองน้ำสำหรับล้างรถโดยเฉพาะมันชื่อว่ามันชื่อเป็นฟองน้ำใยบวบเราเรียกฟองน้ำใยบวบใยบวบอันนี้มันจะดูดซับมันจะดูดตะกอนเข้ามาด้วยเข้ามาแล้วก็สามารถขัดได้ด้วยความแบบว่านุ่มนวลไม่ทำให้รถเป็นรอยได้อ่ะต่อไปเรามาขัดกันเลยจ้ะพี่ต้อมขาปกติแล้วรถเนี่ยสีขาวเนี่ยระยะเวลาในการล้างของรถที่เป็นสีขาวอย่างเงี้ยมันควรจะกี่ครั้งถ้านานสุดก็ไม่ควรเกินอาทิตย์ละครั้งครับควรจะล้างอาทิตย์ละครั้งควรจะคาราอาทิตย์ละครั้งหนู6เดือนครั้งจ้ะถ้าสมมติว่าหนูจะซื้อรถคันต่อไปปัญหาหลักคือโอ้สีขาวเนี่ยใช้แล้วมันก็ดีจริงอ่ะหมายถึงว่ามันก็ดูสะอาดสะอ้านแต่ปัญหาคือมันไม่สะอาดสักทีเพราะว่าเราล้างไม่บ่อยอะไรเงี้ยรถสีไหนเก่ายากสุดรถสีเทาสีไม่ดำไม่ขาวจนเกินไปบอนบอนสีบอนบอนใช่ครับมันจะสีบอนสีควันบุหรี่พวกเนี้ยครับหรอคะมีฝุ่นจับก็จะไม่ค่อยเห็นโอเคแต่ถ้าสีดำเลยเนี่ยเปื้อนง่ายหรอแล้วก็ล้างยากเพราะมันจะทิ้งรอยคนล้างรถจะไม่ค่อยชอบสีดำอะไรมันล้างยากหรอเออได้ความรู้ใหม่แล้วถ้าจะซื้อรถใหม่กูซื้อสีบอนแล้วนะข้างๆอย่างเงี้ยล้างยังไงหรอคะก็คืออย่างที่ผมได้แจ้งเลยว่าเราไล่จากด้านบนลงมากระจกเสร็จปุ๊บเราก็มาชุดสีอ๋อคือไล่จากขอบตรงนี้มากระจกมาชุดสีครับแล้ววิธีการขัดล่ะวิธีการขัดกระจกกับไอ้ตัวถังมันเหมือนกันปะไม่เหมือนครับอ้าวขัดกระจกขัดยังไงอ่ะตรงกระจกจะเป็นมุม4มุมเลยครับก็คือถ้าเกิดเรารูปแบบเนี้ยมันก็จะสับเผ่าอันนี้คือสับเผ่าใช่ไหมนี่คือสับเผ่าเราต้องไล่มุมด้วยครับมีข้อควรระวังตรงไหนไหมคะในช่วงตัวสีถ้าเกิดมีรถที่มีการแดดเนี้ยเราต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างเนี่ยมันอาจจะเผลอไปงัดหรือไปแล้วมันจะหลุดทำไมอ่ะไม่เหมือนกันหรอ มันไม่เหมือนกันอ่ะ อันนี้วิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรคะที่ไม่เหมือนกันอ่ะจะเป็นเรื่องของความชำนาญในการรูปอะครับอันนี้เขาจะมีเป็นแพทเทิร์นแต่แพทเทิร์นรอยจะสวยครับหนูอยากรู้ตรงนี้แหละว่าแพทเทิร์นรอยที่สวยมันทำยังไงเราต้องอย่างที่ผมบอกเราต้องไล่ไปก่อนจะไล่ใช่อันนี้คือไม่ได้วนไปวนมาครับก็จะไล่เป็นเส้นตรงใช่อันนี้คือไล่แบบรูปไปปุ๊บข้างล่างแล้วก็วนขึ้นมาข้างบนว้าวชิมาแล้วเมื่อกี้นี้ลืมตัวไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ต้องคำนึงว่ามันต้องเริ่มจากข้างบนลงล่างก็เลยตวัดข้างบนแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างมาบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพทเทิร์นที่มันแตกต่างกันระหว่างชาวบ้านกับคนที่เขาทำงานในประจำก็คือนางจับมาจากข้างบนและลงข้างล่างแล้วล้อล่ะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นการล้างล้อซึ่งก็จะใช้ถังแยกกับตัวสีเมื่อกี้จะใช้อุปกรณ์คนละชุดกันอ๋อหุ้ยแต่ฟองน้ำไม่เหมือนกันอ่ะคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่จะเอาอันที่มันเก่าแล้วมาใช้กับล้ออ๋ออันที่เป็นฟองน้ำใหม่ๆอ่ะนิ่งๆนะล้างสีแต่อันที่มันเซอร์ๆแล้วเอามาล้างล้อวิธีการล้างยังไงจ๊ะเราจะเน้นพวกตามซอกตามมุมเป็นหลักก็คือจะวนอะไรที่เป็นมุมเป็นซอกเนี่ยเราจะเน้นก่อนเราก็ต้องล้างข้างในเอาล้างเอามือเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปล้างข้างในอ๋อคือเอาฟองน้ำอย่าได้ทำไมอย่าค่ะอย่าทำแบบนั้นกับรถฉันเลยค่ะทำกับฉันเถอะถ้าง่ายหรือเร็วขึ้นก็จะเป็นแปลงไงรถฉันสะอาดเลยฉันเสียวค่ะโอ้ my god ถ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ช่วงบังโคลนได้ค่ะใช่ครับไอ้พวกที่ล้างรถแล้วบอกแพงอ่ะเธออย่าไปต่อราคาหรืออะไรเขาเลยนะเธอต้องมาเข้าใจคนหัวอกที่เขาทำงานอันนี้ให้เธอนะโอ๊ยโอ๊ยเธอให้เขาไป 2,000 เธอเวลาล้างทีนึงอ่ะคืนนี้ว่าเป็นงานศิลปะหนูต้อง 2,000
150 101ไม่ไหวค่าน้ำก็ไม่ไหวแล้วจดเลยอ่ะพอรอได้แล้วปุ๊บแล้วไปไงต่อกันดีจ้าครับผมก็หลังจากที่ล้างสีแล้วโอ้ยสะอาดเลยอ่ะยังไม่ล้างน้ำเลยนะเนี่ยใช่ครับก็เดี๋ยวก็ฉีดน้ำล้างออกจ้าว้าวรถสะอาดมากเลยค่ะมันต้องมีส่วนไหนไหมครับพอล้างเสร็จแล้วตรงนี้ก็เสร็จเลยก็เสร็จเลยแล้วก็รอไปเช็คข้างบนอ๋อก็จะเป็นการเช็ดอาร์ตมันต้องทำยังไงคะโอเคเราต้องมีผ้าสองผืนครับเพื่อที่ต้องมีผ้าสองผืนใช่อันนี้เป็นผ้าหมาดๆเพื่อที่จะเช็ดแล้วก็ผ้าแห้งจ้าครับเพื่อที่จะไม่ให้มันทิ้งคราบอ๋อมันจะช่วยกันใช่ครับโอ้จริงด้วยอ่ะมันต้องมีผ้าสองอันเดี๋ยวเราจะเช็ดแห้งก่อนเอ้ยเช็ดหมาดก่อนจากไปแห้งตามถูกป่ะใช่ครับแห้งง่ายเอาแห้งตามโอเคอุ้ยมันขึ้นเงาเลยอ่ะว้าโอเคเสร็จแล้วไปแล้วคุณพี่ต้อมขาประเมินหน่อยได้ไหมคะว่าฝีมือการฝึกของหนูมันเป็นยังไงบ้างนับเทียบกับคนที่แบบไม่เคยเลยไม่เคยเลยแล้วก็มาล้างรถในวันนี้ก็ถือว่ามีความตั้งใจดีแล้วก็พัฒนาการได้รวดเร็วนะครับถ้ามี10คะแนนให้หนูเท่าไหร่คะให้เต็ม10ไปเลยขอบคุณมากค่ะเพราะบางคนตั้งกันทำอะไรอยู่แล้วคุยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้นะว่าวิธีการล้างรถของคนที่เขาชำนาญการเรื่องล้างรถแต่เขาล้างกันยังไงแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยจากการแบบเป็นแม่บ้านทั่วไปที่แบบล้างอะไรมั่วซั่วอันนี้รู้แล้วว่าต้องมีสเต็ปในหัวคิดจะล้างรถต้องไล่เรียงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูได้10คะแนนหนูมาสมัครงานที่นี่ได้ใช่ไหมคะพร้อมเลยเริ่มงานพรุ่งนี้โอเคยิงฟอร์มแล้วเว้ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณเทรนเนอร์อาร์ตนะคะแล้วก็ของคุณพี่ต้อมนะคะแห่งกรีนวอชค่ะแค่